ท่านพระอาจารย์มหาบัวญาณสัมปันโนเทศในที่ประชุมพระเมื่อวันที่1ธันวาคมพุทธศักราช2532เทศเรื่องวงกรรมฐานที่ตายใจได้ณวัดป่าบ้านตาดจังหวัดอุดรธานีการปฏิบัติทุดงกรรมฐานในสมัยปัจจุบันนี้ที่เป็นที่ถูกต้องแม่นยำและตายใจได้ของผู้ไปศึกษาอบรมกับท่านผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบตามตำหนักตำราที่ท่านแสดงไว้นั้นก็คือท่านอาจารย์มั่นคือพ่อแม่ครูบาอาจารย์มั่นเราท่านดำเนินตามปฏิปทาที่ตำรับตำราแสดงไว้แล้วโดยถูกต้องทั้งทางด้านวินัยทั้งทางด้านธรรมะกลมกลืนไปตามตำรับตำราที่ชี้แจงบอกไว้นั้นทุกแง่ทุกมุมเท่าที่ไปศึกษาอบรมกับท่านไม่มีแง่ใดทั้งธรรมทั้งวินัยที่จะเป็นเหตุให้เกิดความสงสัยว่าท่านปฏิบัตินี้ไม่ถูกต้องหรือเป็นที่สงสัยไม่เข้าสนิทกันได้กับธรรมกับวินัยอย่างนี้ไม่มีท่านพยายามเก็บหอมรอมริบด้วยความเคารพเทิดทูนศาสนธรรมของพระพุทธเจ้าอย่างแท้จริงสมกับท่านได้ทรงมรรคทรงผลไว้แล้วภายในใจไม่มีบกพร่องแม้แต่น้อยเท่าที่เห็นมาได้ไปศึกษาอบรมมาก็มีพ่อแม่ครูอาจารย์มั่นของเราเป็นที่ตายใจได้ทั้งการพาดำเนินทั้งผลที่ท่านได้รับได้ชี้แจงให้ผู้ศึกษาอบรมได้ยินได้ฟังโดยทั่วถึงกันนับแต่สมาธิหรือสมถะธรรมขึ้นไปถึงวิปัสสนาธรรมคือความสงบร่มเย็นภายในจิตใจทุกขั้นทุกภูมิแห่งสมาธิเพราะท่านเป็นผู้มีจิตพิสดารมากในภาคปฏิบัติกว้างขวางลึกซึ้งพิสดารแตกต่างจากตำรับตำราไปก็มีเยอะแต่ไม่ใช่แตกต่างไปเป็นความผิดแต่ถ้าหากว่าเป็นกิ่งไม้ก็แตกแขนงออกไปหลายกิ่งหลายก้านก็สิ่งเหล่านี้เราก็เห็นชอบด้วยว่าจะให้ตำรับตำราไปจดจารึกเสียทุกแง่ทุกมุมแห่งผลของผู้ปฏิบัติที่ปรากฏขึ้นกับตนนั้นย่อมเป็นไปไม่ได้นี่ก็เป็นนิสัยของท่านถ้าว่ารู้ในทางด้านสมาธิท่านก็รู้พิสดารมากทีเดียวทางด้านปัญญาก็เช่นเดียวกันผลที่ท่านได้รับก็ได้ชี้แจงให้บรรดาลูกศิษย์ลูกหาทั้งหลายทราบโดยทั่วกันตั้งแต่สมาธิเป็นขั้นๆที่ปรากฏขึ้นกับท่านจนกระทั่งถึงสมาธิขั้นละเอียดสุดและปัญญาเป็นขั้นๆตอนๆจนถึงขั้นปัญญาที่สังหารกิเลสไม่มีเหลือภายในจิตใจท่านก็แสดงให้ฟังทุกแง่ทุกมุมแก่บรรดาลูกศิษย์ทั้งหลายหากท่านปฏิบัติไม่ถูกท่านจะรู้ได้อย่างไรในธรรมเหล่านี้เพราะธรรมที่ท่านแสดงนั้นเป็นธรรมที่เฉสดร้อนๆไม่ได้ไปยึดในตำรานั้นคำพีนี้อันเป็นผ้าความจำซึ่งเราทั้งหลายก็พอเรียนพอจำได้แต่ท่านยกออกมาจากผลแห่งการปฏิบัติของท่านอย่างสดสดร้อนๆอย่างผู้ฟังนี้ได้รับความตื่นเต้น
ภาคภูมิใจที่สุดและพอใจก็ยิ่งต่อธรรมของท่านเป็นลำดับลำดาไปนับตั้งแต่เราไปอยู่ไปศึกษาอบรมกับท่านจนกระทั่งวันท่านมรณภาพจากไปไม่ปรากฏว่ามีจืดมีจางเคยมีคุ้นเคยอะไรหรือเป็นความชินชากับท่านเลยเพราะธรรมเหล่านั้นไม่ใช่ธรรมที่จะยังบุคคลให้มีความชินชาถ้าเป็นผู้ตั้งใจปฏิบัติหาความจริงอยู่แล้วย่อมเป็นเครื่องปลุกจิตใจให้ตื่นตัวอยู่เสมอเนี่ยปฏิปทาของท่านที่พาดำเนินมานี้เป็นที่ตายใจได้เพราะกลมกลืนกันกับหลักธรรมหลักวินัยไม่มีผิดเพี้ยนแตกต่างกันไปเลยผลที่ท่านแสดงก็เช่นเดียวกันหาที่สงสัยไม่ได้ตั้งแต่ทำพื้นจนกระทั่งยอดจนกระทั่งยอดแห่งธรรมที่ท่านนำมาแสดงก็เป็นที่ตายใจเป็นเครื่องปลุกจิตปลุกใจของเราให้มีความตื่นเต้นในทางความภาคเพียรและความมุ่งมั่นที่จะทำตัวให้ได้รับมรรครับผลจริงๆดังครั้งพุทธกาลท่านปฏิบัติและท่านได้รับผ่านมาแล้วปฏิปทาอย่างของพ่อแม่ครูอาจารย์มั่นเหล่านี้หายากมากที่ผู้จะปฏิบัติให้เป็นไปตามแนวดังที่ท่านพาดำเนินมาแม้จะไปศึกษาอบรมกับท่านออกมายังมีผิดแตกต่างกันไปมากมายประหนึ่งว่าไม่ได้ศึกษาอบรมกับท่านมาเลยก็มีในปัจจุบันนี้เราเห็นได้อย่างชัดเจนเพราะฉะนั้นขอให้ท่านทั้งหลายที่มาศึกษาอบรมอยู่กับสำนักนี้ในเวลานี้เพิ่งจดจำข้อนี้ไว้อย่างลึกซึ้งภายในจิตใจแล้วนำข้อวัดปฏิบัติที่ได้ศึกษาอบรมมาจากครูบาอาจารย์แล้วมาแนะนำสั่งสอนนี้ไปเป็นต้นทุนปฏิบัติต่อตนเองอย่าให้เป็นเรื่องทะเลทลายหาหลักหาเกณฑ์ไม่ได้ทั้งที่อยู่กับครูบาอาจารย์ผู้ท่านมีหลักมีเกณฑ์ทั้งภายนอกภายในทั้งเหตุทั้งผลแห่งการปฏิบัติมาแล้วอย่างนั้นใช้ไม่ได้เลยอย่างนี้แหละนักปฏิบัติของเราที่ทำให้เหลวให้เลวลงไปก็เพราะถ้าเหลวถลายออกนอกลู่นอกทางที่ครูบาอาจารย์พาดำเนินขอให้ท่านทั้งหลายจำไว้ถ้าอยากจะทรงมรรคทรงผลเหมือนพระพุทธเจ้าเหมือนครั้งพุทธกาลคือนักสาวกทั้งหลายที่ท่านรู้ท่านเห็นตามพระพุทธเจ้านั้นท่านดำเนินปฏิปทาทุกแง่ทุกมุมตามหลักที่ศาสดาทรงสอนไว้อย่างแท้จริงไม่ให้คาดให้เคลื่อนเพราะศาสนธรรมทรงชี้แนวทางเพื่อเข้าสู่มรรคสู่ผลทั้งนั้นตั้งแต่ธรรมพื้นจนกระทั่งถึงนิพพานธรรมไปจากสวากขาตธรรมที่ตรัสไว้ชอบเป็นแนวทางที่ถูกต้องแม่นยำนี้แล้วทั้งนั้นบรรดาผู้ปฏิบัติดำเนินตามแนวทางที่ทรงสั่งสอนไว้แล้วนี้จึงไม่เป็นอื่นต้องเป็นไปตามแนวทางที่ท่านทรงสอนไว้เพื่อมรรคเพื่อผลและปรากฏมรรคปรากฏผลตามกำลังความสามารถของตนผู้ปฏิบัตินั่นแหละไม่เป็นอื่นแม้สมัยปัจจุบันนี้กับสมัยพุทธกาลก็ไม่มีอะไรผิดแตกกันในเรื่องของมรรคของผลในเรื่องของบาปของบุญมีเช่นเดียวกันเสมอกันคือเรียกว่าเสมอต้นเสมอปลายทั้งฝ่ายดีฝ่ายชั่วทั้งฝ่ายกิเลสและฝ่ายธรรมที่เป็นเครื่องแก้กิเลสหากเป็นความแตกต่างกันก็คือความรุนแรงความเจริญขึ้นความเสื่อมลงของกิเลสและธรรมทั้งนี้ขึ้นอยู่กับกิเลสของแต่ละรายละรายได้รับการส่งเสริมมากน้อยเพียงไรและได้รับการปราบปรามชำระซักฟอกมากน้อยเพียงไรเท่านั้นกิเลสจึงเจริญขึ้นได้
และเสื่อมลงไปได้หมดสิ้นลงไปได้ด้วยอำนาจแห่งธรรมที่เจริญด้วยข้อปฏิบัติถ้าอ่อนการประพฤติปฏิบัติลงเมื่อไรกิเลสซึ่งฝังอยู่ภายในจิตใจนั้นก็เจริญขึ้นโดยลำดับโดยไม่ต้องสงสัยและความเจริญขึ้นแห่งฝ่ายต่ำนี้มักจะเร็วรวดเร็วมากกว่าการเจริญขึ้นฝ่ายธรรมในฝ่ายธรรมเมื่อยังไม่ถึงขั้นฝ่ายธรรมที่มีกำลังกล้าสามารถก็ต้องเป็นอย่างนั้นการประพฤติปฏิบัติถ้าปฏิบัติตามหลักที่ทรงสั่งสอนไว้แล้วนี้จะไม่เป็นอื่นขอให้ทำความเข้าใจกับตนว่ากิเลสนั้นเคยเป็นข้าศึกต่อสัตว์โลกมานานแสนนานแล้วนับเราเข้าเป็นคนหนึ่งคนหนึ่งคนหนึ่งในจำนวนของสัตว์โลกทั้งหลายว่าถูกกิเลสย่ำยีสีไฟให้รับความทุกข์ความทรมานมากี่ภพกี่ชาตินับไม่ได้เลยเพียงเราคนเดียวนี้ก็มากแสนมากหากเราสามารถจะนับอ่านภพชาติของเราเรียงรายดูภพดูชาติแต่ละภพละชาติของเราแล้วจะสลดสังเวชดีไม่ดีสลบไปเลยก็ได้เพราะความเห็นความทุกข์ความทรมานที่เกิดขึ้นจากกิเลสเป็นผู้ทำลายเมื่อเราไม่เห็นก็ทำให้เกิดความประมาทได้ดังที่เห็นเป็นอยู่นี้ถ้าได้เห็นอย่างนั้นแล้วก็เหมือนท่านผู้ที่บำเพ็ญธรรมขึ้นสูงถึงธรรมขั้นสูงจิตขั้นละเอียดสามารถเห็นภัยของกิเลสได้โดยลำดับและได้อย่างชัดเจนด้วยอำนาจแห่งธรรมมีสติธรรมปัญญาธรรมแต่ส่วนที่ละเอียดของปัญญามากกว่านั้นไม่อาจจะกล่าวได้เหล่านี้แหละเป็นเครื่องส่องมองทะลุภัยคือกิเลสทั้งหลายอยู่ภายในจิตใจของตนให้เห็นอย่างชัดเจนหรืออย่างประจักษ์จนถึงกับว่าจะสลบไปนั่นแหละเรื่องโทษของกิเลสมีขนาดนั้นเพราะฉะนั้นเมื่อเข้าถึงธรรมขั้นที่ควรจะสังหารกันได้เพราะความได้เห็นชัดในโทษของกิเลสเต็มหัวใจแล้วความเพียรของท่านผู้นั้นจึงย่อหย่อนอ่อนกำลังไม่ได้นอกจากจะไม่มีวันมีคืนต่อสู้กันตลอดเวลาขอให้หลุดพ้นไปอย่างเดียวนี้เท่านั้นเป็นที่พอใจจะมีความทุกข์ความยากความลำบากขนาดไหนทรมานเพียงไรก็ตามในการต่อสู้กับกิเลสเป็นไม่มักนำมาคำนึงให้เป็นอารมณ์พอให้กิเลสได้ใจเลยจะมีแต่ขยำย่ำยีตีแหลกกันลงจนกระทั่งว่ากิเลสจะสิ้นซากไปเมื่อไรขณะใดเท่านั้นจึงจะหยุดยั้งได้ในเรื่องความภาคเพียรนี่เพียงในชาติปัจจุบันของเรานี้เราก็สามารถที่จะเห็นได้ในโทษของกิเลสอย่างชัดเจนโดยไม่ต้องไปนำพบนำชาติก่อนๆที่ผ่านมาแล้วนั้นมาคลี่คลายขยายออกดูในความทุกข์ความทรมานทั้งหลายที่กิเลสทำลายหรือทรมานเราก็ต่างเพียงมาถึงขั้นจิตที่ควรจะรู้จะเห็นกิเลสซึ่งเป็นตัวภัยที่เคยทำลายสัตว์โลกมามากต่อมากและทำลายเรามานานแสนนานก็จักอยู่ภายในจิตใจและก็เป็นกิเลสประเภทเดียวซึ่งเป็นข้านับว่าเป็นข้าศึกอย่างเดียวเท่านั้นของกิเลสนี้ก็จักอยู่ในหัวใจแล้วเราจะเห็นว่ากิเลสนี้เป็นเทวุฒิเทวดามาจากที่ไหนสำหรับผู้ปฏิบัติด้วยความรู้ความฉลาดในทางด้านสติปัญญาเพียงพอที่เกลียงไกลแล้วจะต้องเห็นทุกแง่ทุกมุมแห่งกิริยาอาการของกิเลสที่แสดงออกเพื่อสังหารเพื่อทำลายหัวใจของเราหรือทำภายในจิตใจของเราทำลายเราก็ว่าได้เมื่อเป็นเช่นนั้นจึงต้องขยำย่ำยีกันอย่างไม่มีวันมีคืนไม่มีอิริยาบถใดๆทั้งนั้นจนกระทั่งกิเลสสิ้นซากไปเสียเมื่อไรแล้วจึงจะเป็นที่ลงใจได้ถ้าว่าหายใจก็จะรู้สึกว่าตัวหายใจในเวลานั้นในขณะที่ต่อสู้กับกิเลสด้วยความเห็นภัย
สั่งเอาจริงเอาจังกันจริงแล้วประหนึ่งว่าไม่ได้หายใจเลยนั่นฟังเลยเวลาเห็นอย่างนั้นเห็นกิเลสเพราะกิเลสอยู่กับใจธรรมก็อยู่กับใจในครั้งพุทธเจ้ากิเลสก็อยู่กับใจธรรมก็อยู่กับใจและทำลายหรือทรมานสัตว์โลกเช่นเดียวกันกับเวลานี้สมัยนี้และสมัยต่อไปก็คือกิเลสนี่แหละจะเป็นข้าศึกต่อสัตว์โลกตลอดไปมันไม่น่าจะสงสัยนี่เราประมวลเข้ามาสู่จิตใจของเรากิเลสมีกี่ประเภทมีมากมีน้อยเพียงไรก็คือใจนี้เป็นภาชนะหรือเป็นส้วมเป็นฐานให้มันทายลดอยู่ตลอดเวลาหรือให้เป็นเสียงเหมือนกับให้มันยำหรือเป็นชิ้นเนื้อให้มันยำอยู่ตลอดเวลาอยู่ในหัวใจของเรานี้แล้วมาแต่การไหนๆก็เป็นอย่างนี้ปัจจุบันนี้ก็เป็นอย่างนี้ถ้าเราพิจารณาถึงขั้นที่จะควรเห็นแล้วปิดไม่อยู่ระหว่างที่เด็ดกับธรรมที่จะให้รู้ให้เห็นกันนั้นในการต่อไปนั้นก็จะเป็นกิเลสตัวไหนที่จะเป็นข้าศึกและทรมานเราให้เกิดให้ตายในภพน้อยภพใหญ่ภพสูงภพต่ำส่วนมากจะเป็นความล่มจมเสียหายนั่นน่ะมากเพราะกิเลสมันมีกำลังมากมันถูกมันลากไปนั้นเราจะสงสัยอะไรในเรื่องโลกเรื่องสงสารมันก็เต็มไปด้วยสิ่งเหล่านี้ด้วยกันทั้งนั้นลงจัดจิตของจัดที่มีวิญญาณครองอยู่แล้วไม่มีสัตว์ตัวใดที่จะอยู่เป็นอิสระด้วยความสะดวกสบายไม่มีสิ่งมาลบยุ่ยแย่ก่อกวนหรือทำลายก็เพราะกิเลสมันมีอยู่กับหัวใจไปพบใดชาติใดก็กิเลสก็ติดก็แนบไปกับใจของเรานี่แหละเรื่องภัยของกิเลสมันอยู่ที่ใจของเราเพราะนั้นการอุบายวิธีการต่อสู้ใดๆก็ตามผู้ปฏิบัติจึงไม่ควรนอนใจท่านผู้มาศึกษาทั้งหลายตั้งอกตั้งใจประพฤติปฏิบัติต่อตนเองเมื่อมีครูมีอาจารย์คอยแนะนำสั่งสอนอยู่ผู้ดำเนินก็เห็นอยู่สิ่งที่ควรเห็นด้วยตาได้ยินด้วยหูสัมผัสสัมพันธ์ด้วยอาการต่างๆก็รู้ก็เห็นกันอยู่ที่พอจะนำไปเป็นคติเครื่องเตือนใจได้พากันตั้งอกตั้งใจกับพฤติปฏิบัติในวัดนี้เทศก็มีพอฟังได้ถึงแม้ว่าผมไม่ได้เทศก็ตามเทศที่เทศเอาไว้ก็ยังมีตั้งใจกับพฤติปฏิบัติแล้วครูบาอาจารย์ทั้งหลายก็ร่วงโรยไปดังที่เราเห็นนี้นะศาสนาที่ว่าเสื่อมก็เสื่อมไปภายในจิตใจของเราเช่นเดียวกับครูบาอาจารย์ร่วงโรยไปนั่นแหละเราจะหาที่เกาะที่ยึดที่ไหนเมื่อย้อนเข้ามาสู่จิตใจก็หาหลักหาเกณฑ์ไม่ได้เลวไหลไปหมดแล้วเราจะหวังพึ่งอะไรในโลกนี้มีอะไรที่ควรจะพึ่งได้เราพิจารณาสิเริ่มพูดอีกครั้งไม่สืบไม่ต่อกันนี่สังขารร่างกายก็นับวันเสื่อมลงอ่อนลงทุกวันรู้ได้ชัดภายในตัวเองภาระที่เคยนำเพื่อนฝูงมาโดยลำดับก็รู้สึกว่าอ่อนลงถึงกับในพรรษานี้ไม่ได้เทศเลยจนกระทั่งป่านนี้สักก็3เดือนกว่าซึ่งเราก็ไม่เคยปฏิบัติเราไม่เคยมีมาอย่างนี้นี่ก็ได้มีขึ้นมาแล้วก็เพราะเรื่องธาตุเรื่องขันธ์นั่นเองนี่เราจะพึ่งอะไรนี่นาสิมองไปข้างนอกก็มีแต่ดินฟ้าอากาศมีแต่ต้นไม้ภูเขาแร่ธาตุต่างๆซึ่งมีประจำโลกอยู่นี้มานานเท่าไหร่สิ่งเหล่านี้ไม่ได้ตกนรกไม่ได้ฉุดคนขึ้นจากนรกไม่ได้ทำคนให้ตกนรกไปสวรรค์นิพพานได้พึ่งก็เป็นแต่เพียงอารมณ์ของใจพึ่งไปอย่างนั้นไม่ได้เหมือนธรรมเพราะกฎอนิจจังทุกขังอนัตตามันครอบอยู่หมดถ้าลงสิ่ง
กฎนี้ได้ครอบในสิ่งใดก็ตามเราจะหวังพึ่งสิ่งนั้นสิ่งนั้นมันไม่ได้ตามใจหวังนอกจากพึ่งธรรมเพื่อก้าวขึ้นสู่วิสุทธิธรรมวิมุตติธรรมให้เป็นที่หายสงสัยเพราะพ้นจากแดนแห่งอนิจจังทุกขังอนัตตานี้ไปแล้วเท่านั้นดังพระพุทธเจ้าและพระสาวกท่านนั่นแหละที่ว่าท่านพ้นทุกข์ท่านพ้นอย่างนั้นแล้วพ้นจริงๆด้วยไม่ได้มาวกมาเวียนอยู่ในกฎอนิจจังทุกขังอนัตตาเหมือนดังที่เคยเป็นมาดังสัตว์ทั้งหลายที่เป็นกันอยู่เต็มโลกนี้ถ้าเราไม่พยายามขนขวายเสียตั้งแต่บัดนี้แล้วต่อไปก็จะค่อยเหลวไปเหลวไปอายุพรรษามากเราอยากเข้าใจว่าจะเป็นหลักเกณฑ์ของหลักธรรมหลักวินัยของมรรคของผลได้นะความภาคเพียรของเราซึ่งอยู่ในขณะที่ควรจะทำได้บำเพ็ญได้ตะเกียกตะกายได้นี่เท่านั้นที่จะช่วยพยุงเราให้ได้หลักได้เกณฑ์นั่งที่ท่านสอนว่าสมาธินี่เป็นอย่างไรเราผู้ปฏิบัติมีไหมสมาธิปฏิบัติภาวนาเพื่อความสงบเพื่อความแน่นหนามั่นคงของใจมาตั้งแต่วันออกปฏิบัติจนกระทั่งบัดนี้ได้ปรากฏอย่างไรบ้างหรือมีตั้งแต่สร้างความยุ่งเหยิงวุ่นวายด้วยอำนาจแห่งสมุทัยที่ตัณหาเต็มหัวใจนั้นมันก็มีแต่สิ่งเหล่านี้เต็มหัวใจแล้วสิ่งเหล่านี้พึ่งได้ยังไงก็เพราะเป็นเครื่องสังหารนี่ไม่ใช่เครื่องพยุงเราให้เราได้เกาะได้เกี่ยวพอเป็นความสุขความสบายถ้าเป็นสมาธิดังความมุ่งหมายแล้วเพียงสมาธิเท่านั้นก็เป็นสุขเย็นสบายไม่ยุ่งกับอะไรรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสที่จิตเคยทะเยอทะยานไม่มีวันอิ่มพอดีดดิ้นอยู่ตลอดกวนเจ้าของอยู่ตลอดในขณะที่ดีดที่ดิ้นจนปรากฏเป็นทุกข์หาเวลาเย็นใจไม่ได้เลยนะนี่มันก็ลืมอย่างนี้เทศไม่ทราบมันจะต่อไปไหนเป็นอย่างนี้สิมันจะเทศไม่ได้ยังไงมีตั้งแต่ความสงบตัวเองเย็นสบายอยู่ภายในไม่ยุ่งเหยิงกับสิ่งดังกล่าวนี้เพียงเท่านี้ก็สบายแล้วจิตใจที่ไม่สบายก็เพราะสิ่งที่ว่านี่แหละมันฉุดมันลากให้ออกเสาะออกแสวงถ้าเจอก็เป็นฟืนเป็นไฟอีกอย่างหนึ่งถ้าไม่เจอก็เป็นฟืนเป็นไฟอย่างหนึ่งเพราะเป็นธรรมารมณ์ก็เผาอยู่ภายในใจพอเจอแล้วก่อนนำมันนั้นมาเป็นอารมณ์อีกก็เผาจิตใจอีกเนี่ยที่ว่าสมุทัยสมุทัยมันเป็นอย่างนั้นเมื่อจิตมีความสงบจนเป็นสมาธิแน่นหนาภายในจิตใจแล้วสบายอยู่ไหนก็อยู่ถ้าไม่ต้องการทำที่ขั้นสูงกว่านี้เพียงเท่านี้ก็สบายไม่ยุ่งอะไรแต่ใครเล่าจะมุ่งเพียงเท่านี้ก็ต้องพยายามตะเกียกตะกายให้มีความหนักแน่นมั่นคงยิ่งกว่านี้และความเฉลียวฉลาดเพื่อกำจัดกิเลสที่ฝังลึกอยู่ภายในหรือสงบตัวอยู่ภายในจิตใจของเรานั้นให้แตกกระจายออกไปเป็นระดับธรรมดาด้วยอำนาจของปัญญานั่นเมื่อก้าวจากสมาธิเข้าถึงขั้นปัญญาแล้วเป็นขั้นฆ่ากิเลสขั้นชำระกิเลสที่ละเอียดยิ่งกว่าสมาธินี้ไปโดยลำดับลำดานั่นก็เป็นความสุขอีกอย่างหนึ่งนี่แหละที่พึ่งของผู้ปฏิบัติธรรมคือนักบวชเราอันนี้เป็นหลักเป็นเกณฑ์โดยแท้รู้อยู่ภายในจิตใจไม่ได้เหมือนสมบัติภายนอกที่เดินห่างจากสมบัติไปแล้วมันก็เหมือนไม่มีสมบัติเช่นอย่างกองเงินกองทองกองข้าวกองของสมบัติบริวารอะไรก็ตามเมื่ออยู่ห้อมล้อมนั้นก็ว่าถือว่าดีว่ามั่งว่ามีว่าสะดวกสบายภายในอารมณ์ของใจหากสึกสันอย่างนั้นไม่ว่าท่านว่าเราแต่ส่วนนั้นเขาก็อยู่ของเขาอย่างนั้นเราจะจากไปหรือไม่จากไปเขาก็เป็นของเขาอย่างนั้นทีนี้พอห่างจากนั้นไปก็เหมือนไม่มีอะไรแล้วยิ่งตายลงไปแล้วเป็นยังไงแม้แต่ร่างกายของเรา
ที่อาศัยกันอยู่ตั้งแต่วันเกิดมามันก็หมดความหมายไปแล้วพึ่งอะไรกับร่างกายซึ่งเป็นเพียงธาตุสี่น้ำลมไฟนี้เท่านั้นเนี่ยส่วนที่พึ่งได้ก็คือสมาธิคือปัญญานั่นแหละของผู้ปฏิบัติสมาธิก็เย็นตายก็แน่นอนที่จะไปสู่สุคติทางด้านปัญญาก็ยิ่งมีความฉลาดเฉลียวฉลาดแหลมผมเข้าไปจิตก็ยังมีความผ่องใสตากต่างจากขั้นของสมาธิไปเป็นขั้นๆตอนๆนี่ก็ยิ่งเห็นได้ชัดได้ชัดไปเดิมดับเป็นสมบัติติดกับใจของเราอยู่ตลอดเวลานี่นี่ละท่านว่าที่พึ่งเห็นจะชัดอย่างนี้ทางด้านธรรมะเป็นอย่างนี้ก็เคยพูดแล้วจนกระทั่งถึงมุตติหลุดพ้นเป็นยังไงทีนี้แล้วผ่านเลยกฎอนิจจังทุกขังอนัตตาไม่เข้ามาเกี่ยวข้องได้และตลอดกาลนะเรียกอากาลิโกอนันตกาลหาการหาเวลาไม่ได้อากาลิโกก็เหมือนกันตลอดไปเลยคำว่าตลอดก็คือว่าเที่ยงนั่นเองพูดง่ายๆนี่แหละอำนาจแห่งความพยายามของผู้ปฏิบัติเรื่องของกิเลสแล้วต้องพาหมุนพาเวียนกันอยู่อย่างนี้เกิดเนี่ยกับกิเลสพาให้เกิดถ้าไม่กิเลสเอาอะไรมาเกิดเกิดไม่เคยสูญแต่ไม่เกิดเนี่ยตรงนี้ไม่เคยสูญแต่เกิดเนี่ยจะเป็นทุกข์แบกหามกองทุกข์เพราะวิบากกรรมที่ทำแทรกกันไปกับความเกิดนั่นแหละไม่ว่าภพชาติใดหากมีการทำดีทำชั่วจนได้ส่วนมากมักจะชั่วมากกว่าดีแล้วก็ผลักสักใสให้ไปพบกันพบนี้สูงสูงต่ำต่ำนุ่มๆดอนๆหาความสุขความสบายไม่ได้นั่นรวมความเกิดไม่เกิดไม่มีอะไรมายุ่งกวนขึ้นชื่อว่าสมมติมีความเกิดเป็นต้นไม่มีอะไรมายุ่งกวนหมดแม้ในปัจจุบันที่ยังไม่ตายก็ตามท่านพูดถึงขั้นหมดท่านก็รู้ท่านอย่างชัดเจนถ้าว่า 10,000% ก็คือ 10,000% นั่นเองท่านจะสงสัยไปไหนนั่นแหละท่านหลักสันติโกเห็นชัดๆเรื่องของจิตที่เคยสืบต่อกับอะไรต่ออะไรมาเป็นภพเป็นชาติเรื่อยมาสูงๆต่ำๆมาจนปัจจุบันแล้วจะสืบต่อเป็นภพเป็นชาติในการต่อไปอีกภพใหม่อีกก็จะตัดขาดจะบ้านออกจากใจจะจนหมดสิ้นแล้วเหลือแต่ใจที่บริสุทธิ์ล้วนๆแล้วก็รู้ชัดว่าอย่างนี้มันต่อนั่นรู้ตั้งแต่ยังไม่ตายรู้ตั้งแต่ขณะบรรลุธรรมหรือตรัสรู้ธรรมขาดจะบ้านไปตั้งแต่บัดนั้นแล้วทีนี้ไม่มีอะไรต่อไปจะเป็นเงื่อนต่อไปอีกแล้วท่านว่าถ้ามาทำก็เป็นอกุปธรรมอกุปกิจหาความกำเริบเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่นไปไม่ได้ก็คือจิตที่บริสุทธิ์แล้วนั่นแหละอกุปธรรมขั้นสุดยอดเป็นอย่างนั้นแล้วศาสนาของพระพุทธเจ้าขาดวรรคขาดตอนที่ตรงไหนในเรื่องของมรรคของผลเพราะเป็นศาสนาที่ทรงมรรคทรงผลมาตั้งแต่ต้นพุทธกาลที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้ด้วยมาจนกระทั่งปัจจุบันถ้าผู้ปฏิบัติตามสายทางแห่งมรรคแห่งผลยังมีอยู่ผู้นั้นก็ต้องได้รับผลเป็นลำดับโดยลำดับธรรมดาเช่นเดียวกับครั้งพุทธกาลไม่มีอะไรผิดแปลกต่างกันเลยผมอวิตุวิจารยิ่งเท่าแต่มาเท่าไหร่เกี่ยวกับหมู่กับเพื่อนเป็นห่วงเป็นใยแล้วก็มาพิจารณาถึงเรื่องของกิเลสที่มันเหนียวแน่นแต่ฉลาดแหลมคมนี่อันหนึ่งมันทำให้เกิดความอะไรจะว่าท้อใจอะไรมันก็เหมือนจะเป็นได้นี่แหละทำให้ท้อใจทำให้หนักใจในการที่เพื่อนฝูงจะเข้าอกเข้าใจในแง่ธรรมต่างๆเอาไปประพฤติปฏิบัติเพื่อกำจัดกิเลสประเภทต่างๆออกจากใจนี่คือสำคัญเพราะมันละเอียดเอามากแหลมคมเอามากจะว่าฉลาดก็ฉลาดครอบไตรโลกธาตุเหนียวก็เหนียวตัดขาดได้ยากนี่เมื่อได้ปฏิบัติมา
เต็มสติกำลังความสามารถของตนแล้วผ่านมาเท่าไหร่มันก็รู้จะว่าอย่างไรผ่านอย่างหนักอย่างกลางอย่างละเอียดที่ละเอียดสุดผ่านมาเท่าไหร่มันก็รู้มาเรื่อยๆแล้วก็มันก็เหมือนกับว่าตีกราไว้ภายในจิตใจว่ากิเลสนี้เป็นจอมกษัตริย์วัฏจักรวัฏจิตที่ฉลาดแหลมคมมามากถึงได้ครองใจสัตว์โลกแล้วผู้ที่จะแก้ถ้าไม่ใช่เป็นผู้ฉลาดก็แก้ไม่ได้นั่นต้องเป็นผู้มีความขยันหมั่นเพียรท่านจึงสอนธรรมเหล่านี้ไว้เพื่อเป็นเครื่องมือเพื่อเป็นเครื่องหนุนวิริยะให้เพียรให้อุตสาห์พยายามให้อดให้ทนสติให้ใช้ปัญญาให้ใช้เพื่อจะแก้สิ่งเหล่านี้ท่านสอนไว้หมดวิธีการแต่เวลาจะนำไปใช้นั่นสิส่วนมากมิตรกิเลสเอาไปใช้ใช่ฉลาดกับฉลาดทางกิเลสเสียไม่ฉลาดทางธรรมผลเกิดขึ้นมาก็เป็นเรื่องของกิเลสไปเสียหมดมันไม่มีผลของธรรมนี่จึงทำให้หนักในหัวใจเหมือนกันหรือผู้ที่ทำง่ายๆมันก็มีน้อยเหมือนครั้งพุทธกาลอันนี้มีแตกต่างกันอยู่บ้างสำหรับอุปนิสัยของคนถ้าเป็นผลไม้ก็เป็นชุดหัวปีนะชุดหรือว่าเป็นชุดที่หนึ่งที่สองที่สามมาเป็นลำดับลำดาเพราะพระพุทธเจ้ามาตรัสรู้ย่อมมาในเวลาที่เหมาะสมกับความเป็นศาสดานั่นแหละที่ว่าผู้ที่จะรู้ตามเห็นตามมีอยู่อย่างมากมายนะนั้นต่อมาก็เป็นผลไม้ชุดที่สองที่สามไปถึงยังไงก็ตามเราที่เรียกมันบีบหัวใจเรามันบีบมากี่ปีกี่เดือนกี่กับกี่กันได้รับความทุกข์ความยากความลำบากจะสลัดออกจากที่เรียกด้วยความเพียรของเราทำไมจะสลัดไม่ได้จมกับมันยังจมได้นั่นเราก็ต้องแก้กันอย่างนี้ไม่เช่นนั้นไม่ไหวนะยิ่งจะร่วงโรยไปร่วงโรยไปการปฏิบัติจิตใจเสื่อมจากอัตตจากธรรมเมื่อเสื่อมอากาศจากธรรมมากเพียงไรกิเลสก็ยิ่งเสริมกำลังขึ้นภายในตัวเองในขณะเดียวกันกับจิตที่ห่างจากธรรมกิเลสก็ใกล้ชิดติดพันเข้ามานั่นและเต็มหัวใจสุดท้ายก็ทำไม่มีความหมายมีแต่เรื่องของกิเลสยินดีริษชมเชยกันไปว่าเป็นของดีของดีไปซะหมดของที่ชั่วก็เป็นของดีของที่ต่ำก็เป็นของสูงไงมันกลับกันไปเพราะกิเลสมันเป็นตัวพาให้กลับให้ย้อนลูกศรของธรรมเราก็ยิ่งเคยจมกับมันมาแล้วทำไมจะไม่ไปอย่างง่ายดายนี่คืออันทำให้อินหนาละอาใจเหมือนกันในการแนะนำสั่งสอนหมู่เพื่อนเพราะเคยทำมาแล้วก็ดังที่เคยพูดให้ฟังแม้หนักจริงๆสำหรับนิสัยวาสนาของเราแต่ว่าอยากก็ยอมให้จนกระทั่งลืมไม่ได้เลยถ้าก็เป็นความเข็ดก็เข็ดในเรื่องความเพียรประเภทนั้นต่อสู้กับกิเลสมาโดยลำดับลำดาแต่มันผ่านมาแล้วมันจะเอาอะไรมาเข็ดเนี่ยแล้วความเพียรตอนนั้นเป็นความเพียรสังหารกิเลสจริงๆไม่ใช่ความเพียรเป็นโมฆะหนักขนาดไหนก็เป็นหนักโดยมรรคปฏิปทาของพระพุทธเจ้าไม่ใช่หนักเฉยๆโดยที่ว่าอัตตกิลมัฏฐานิโยคทำความลำบากแก่ตนเปล่าๆไม่มีผลอะไรเป็นเครื่องตอบแทนมันไม่เป็นอย่างนั้นเป็นมรรคปฏิปทาทุกขนาดไหนก็ทุกข์เพื่อต่อสู้ไม่จะทุกข์เพื่อให้กิเลสย่ำยีตีเลยนี่นั่นที่จังหวะแต่ว่าเข็ดมันก็ไม่เข็ดแต่มันถึงใจถึงเรื่องความลำบากถึงใจจริงๆที่ยากลำบากที่สุดก็ในเพราะในขั้นโลกของสารธรรมดาเราเนี่ยอันนี้ยากมากแก้ยากมากมาถึงขั้นปัญญาที่จะสังหารกิเลสประเภทยากมากนี่ก็ต้องเป็นปัญญาที่ผาดโผนโจรทยานที่สุดไม่งั้นก็ไม่ทันกับกิเลสประเภทนี้คือราคะตัณหาเป็นสำคัญที่จะแก้เนี่ยต้องหนักมากทีเดียวเพราะฉะนั้นพระอนาคาท่านพระอนาคามีท่านเมื่อผ่านไปแล้วท่านจึงไม่กลับมาเกิดอีกอันนี้เป็นตัวสำคัญมากทีเดียวหนักมากถ้าเป็น
ครื่องดึงดูดก็ดึงดูดเอาอย่างมากทีเดียวจนยกไม่ขึ้นว่างั้นมันได้ใช้กำลังบังชาอย่างเต็มที่เต็มฐานถึงจะยกขึ้นนี่ปัญญาที่จะแก้กิเลสประเภทนี้ก็ต้องเป็นปัญญาที่ผ่าโผนโจรทยานเต็มที่เหมือนกันงั้นเมื่อผ่านอันนี้ไปได้แล้วมันก็เบาหวิวเหมือนกับเครื่องอะไรเขาเรียกจรวดหรืออะไรขึ้นอวกาศไม่มีเครื่องดึงดูดมันก็เบาจิตใจที่ออกจากเครื่องดึงดูดอันนี้แล้วมันก็เป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นท่านถึงไม่ย้อนกลับมาผ่านไปเรื่อยๆเรื่อยๆเป็นอัตโนมัติถ้าเป็นผลไม้ก็เป็นผลไม้ที่แก่เต็มที่แล้วมีแต่จะสุกโดยถ่ายเดียวที่จะให้เป็นอย่างอื่นไม่เป็นมีแต่จะสุกอย่างเดียวเท่านั้นนั่นก็แก่ไปแก่ไปก็สุกจะเอามาโบมหรือไม่โบมก็ตามแม้จะอยู่บนต้นก็สุกเพราะแก่แล้วควรแก่การสุกก็ต้องสุกนี่แหละจิตของท่านผู้เป็นพระนาคามีผ่านเข้าไปนั้นแล้วเรื่องทั้งหลายมันก็เงียบไปหมดที่ไม่เงียบก็คืออันนี้เองพาให้ไม่เงียบพาให้วุ่นที่สุดก็คืออันนี้ไม่มีอะไรวุ่นเกินอันนี้เป็นผู้นำหน้าวุ่นเอามากโลกที่วุ่นมากเราก็ดูเอาที่หัวใจเรานี่อย่าไปตำหนิติเตียนโลกเมื่อไรที่อารมณ์เหล่านี้มันเกิดมากมันมีมากภายในจิตใจเป็นยังไงตัวไม่เป็นตัวของตัวเลยจะเป็นบ้าไปเลยคนเรานั่นอันเนี่ยว่าราคะตัณหาพาคนให้เป็นบ้าที่สุดร้อนๆทั้งเขาทั้งเราต่างคนต่างเป็นไม่ได้เลือกบุคคลเหมือนบ้าทั้งที่เขาเป็นกันอยู่ในโลกอันนี้บ้าอันนี้เป็นบ้าประเภทนั้นมันหนักมากอย่างนี้พอแก้อันนี้ไปแล้วมันก็เบาหิวเครื่องดึงดูดที่จะพาให้เป็นภพเป็นชาติก็คืออันนี้เองเป็นตัวสำคัญอันหนึ่งนั่นจากนั้นก็ลอยตัวขึ้นไปโดยอัตโนมัติเหมือนกับผลไม้มันแก่ของมันแล้วมันก็เป็นอัตโนมัติอันหนึ่งของมันที่จะสุกโดยแต่เดียวแก่ไปแก่ไปมีจิตอันนี้ของมันกันกิเลสประเภทไหนก็ไม่มีกิเลสตัวผาดผลอย่างนี้เพราะฉะนั้นสติปัญญาที่จะชำระกิเลสประเภทนอกเหนือไปจากประเภทแก้ราคะตัณหาแล้วจริงไม่ใช่เป็นสติปัญญาที่ผ่าโผนโจรทยานหากเป็นเองในเจ้าของหากรู้เองเป็นสติปัญญาเหมือนกับน้ำซับน้ำซึมที่ไหลรินไปตลอดอยู่อย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นตามประเภทของกิเลสนั่นเองเพราะกิเลสประเภทที่นอกเหนือไปจากนี้แล้วเป็นประเภทที่ละเอียดการใช้ความพินิจพิจารณาของปัญญาก็พอเหมาะพอดีกันไปในขณะเดียวกันนั่นแหละละเอียดไปเรื่อยๆถ้ายังมีชีวิตอยู่นี้ท่านก็เป็นอย่างนั้นผู้ปฏิบัติในขั้นพระอนาคามีท่านปฏิบัติต่อองค์ของท่านตัวของท่านอย่างนั้นต่อจิตของท่านอย่างนั้นหากเป็นเรื่องที่พอเหมาะพอดีกับตัวเองไม่ต้องไปถามใครปัญญาประเภทไหนที่ควรแก่กิเลสประเภทใดมันก็รู้เองมีเป็นปัญญาขั้นละเอียดน้ำซับน้ำซึมเรื่อยไปทีนี้จิตที่คำว่าเป็นพระอนาคามีนี้กับตั้งแต่เริ่มเป็นได้ระดับของพระอนาคามีจึงต้องมีความละเอียดต่อไปอีกละเอียดต่อไปละเอียดต่อไปท่านอนาคามีนี้แล้วก็หากว่าเกิดก็เกิดชั้นต่ำขึ้นไปเรื่อยๆจนอวิหาแล้วก็อัตตปาแล้วก็สุทัสสาสุทัสสีหากตายก็ไปอย่างนั้นอกนิฐาเนี่ยนักจิตก็ค่อยเป็นไปในขั้นของตนเองอย่างนั้นตามความละเอียดของจิตและตามความละเอียดของสติปัญญาเมื่อถึงขั้นละเอียดเข้าไปจริงๆแล้วเราก็มันอย่างที่เคยพูดนั่นแหละมันไม่สนิทในใจที่จะว่าปัญญานะเพราะปัญญานี่ยังรู้สึกในความรู้สึกของเราว่ายังมีหยาบอยู่อันนั้นยังละเอียดยิ่งกว่านี้ซึมซาบไปเลยถ้าปัญญาก็ต้องมียับคิดยับปรุงนะเราเคยใช้ปัญญามันก็มีความยับปรุงแต่อันธรรมชาติอันนี้มีความซึมซาบของตัวไปซึมลงไปตามชะตามล้างความมัวหมองที่มันมีอยู่มากน้อยเพียงไรนะตามชะตามล้างกันไปเรื่อยๆแล้วว่าตามฟาดตามฝันเนื้อชะล้างละเอียดกว่าและสมกันกับกิเลสประเภทนั้นแน่ยังเป็นอย่างนั้นเมื่อมันเป็นเข้าไปในใจมันก็รู้เองอย่างนี้
นี่แหละที่นี่จิตขั้นนี้ก็ต้องละเอียดเข้าไปละเอียดเข้าไปถึงขั้นที่จะควรผ่านก็ผ่านที่ขั้นว่าบรรลุอรหัตธรรมนะหมดที่นี่เรียกว่าตัดภพชาติในปัจจุบันไม่มีอะไรที่จะสืบต่อไปอีกแล้วถ้าถึงอรหัตธรรมแล้วหมดถ้าเป็นอนาคามีนี่ยังต้องสืบต่อและละเอียดลงไปด้วยความภาคเพียรจากคำว่าสติปัญญาก็ละเอียดแหลมคมลงไปด้วยเลยเป็นอย่างนั้นตอนที่มันหนักจริงๆก็นี่แหละประเภทในภาคความเพียรก็ต้องหนักมากต้องใช้ความทรมานเอาอย่างมากอย่างที่เคยพูดให้ฟังว่าอดข้าวนั่นแหละเป็นมากแต่อดข้าวมันเป็นไปได้ทั้งหยาบทั้งละเอียดส่วนมากก็อดในส่วนหยาบนี่เป็นต้นก่อนเป็นเหตุก่อนเมื่อเห็นว่าได้เหตุได้ผลกับการอดอาหารแล้วซึ่งนั้นเหล่านี้มันอ่อนลงไปอ่อนลงไปเราก็รู้สติปัญญาซึ่งเป็นเครื่องแก้กันก็มีความแก่กล้าสามารถขึ้นไปโดยลำดับดับนั่นก็ต้องทำให้อดให้ทนทีนี้เมื่อถึงขั้นละเอียดลงไปอดหรือไม่อดอาหารเนี่ยก็อดเพราะอะไรอดลงไปเท่าไหร่ยิ่งละเอียดสติปัญญายิ่งรวดเร็วเนี่ยมันควรอดมันก็อดอีกแหละเพราะใครจะอยากนอนอยู่เฉยๆใครอยากช้านี่จะอยากรวดเร็วให้ทันใจนะก็เร่งเข้าไปความเพียรก็เร่งยิ่งความเพียรขั้นนั้นแล้วปกติก็เร่งอยู่แล้วยิ่งมีเครื่องสนับสนุนให้เร่งก็ยิ่งเร่งเนี่ยการอดอาหารเป็นเครื่องหนุนได้เป็นอย่างดีทุกขั้นของธรรมสำหรับผู้ปฏิบัติธรรมนี่เป็นอุปกรณ์เป็นเครื่องหนุนได้เป็นอย่างดีผมอยากจะพูดว่ามันจะแทบทุกรายจะพ้นอันนี้ไปไม่ได้คนผู้ปฏิบัติทั้งหลายที่อยู่ในเป็นเหมือนท่านๆเรามีอุปนิสัยใจคอหรือว่าความหนาบางของกิเลสพอๆกันอย่างนี้มักจะได้สิ่งเหล่านี้เข้าไปช่วยเสมอเพราะไม่ใช่ประเภทอุคติตันอยู่พอที่จะรู้ได้อย่างรวดเร็วไม่จำเป็นกับสิ่งทรมานอื่นใดทั้งนั้นก็รู้ได้นะแต่นี่มันไม่ใช่ประเภทอันนั้นประเภทถูไถเต็มเม็ดเต็มหน่วยหรือเต็มเหนี่ยวมันถึงจะเป็นไปได้นี่แหละที่ได้สิ่งนี้มาทรมานช่วยเมื่อได้เห็นเหตุเห็นผลแล้วที่มีใครจะปล่อยได้ถึงทุกอย่างลำบากขนาดไหนก็ต้องทนเพราะความต้องการนั้นมันมีมากถึงจะทุกข์มากขนาดไหนทุกข์ในเพราะเรื่องของกิเลสมันยิ่งมากกว่านั้นอีกเนี่ยเอามาเทียบกันมันก็ต้องทนพูดถึงเรื่องปัญญาเรื่องความเพียรในขั้นต้นนี้หนักกว่าหนักกิเลสมันยิ่งหนักมันเอาเราอย่างหนักๆทั้งนั้นมันไม่ได้เอาเบาๆแหละก็ทำพูดถึงเรื่องปัญญาความเพียรกับกิเลสประเภทยากละเอียดเข้าไปสติปัญญาก็ละเอียดเข้าไปตามๆกันนี่แหละการขึ้นเวทีต่อกรกับกิเลสด้วยความภาคเพียรไม่มีใครบอกก็รู้เองนั่นจึงเรียกว่าภาคความจริงเป็นอย่างนั้นภาคความจำเราก็จำมาได้แต่ไม่ทราบว่าจะปฏิบัติอย่างไรท่านก็จำเราก็จำเวลาจะปฏิบัติอยู่ไม่รู้พอเป็นภาคความจริงแล้วมันก็เหมือนใครได้เชื้อค่อยซึมค่อยทราบไปไหม้ไปเรื่อยสติปัญญาเมื่อถึงขั้นที่จะเป็นตัวของตัวขึ้นมาแล้วก็เป็นอย่างนั้นจึงว่าได้ขึ้นเวทีต่อกรกับกิเลสแล้วพูดได้นะเช่นอย่างว่ามัชฌิมาปฏิปทามัชฌิมายังไงเรียกมัชฌิมามันก็รู้เองขั้นหยาบก็ต้องเป็นมัชฌิมาคืออย่างหยาบการปฏิบัติต้องตั้งผาดโผนเนี่ยเวลาละเอียดเข้าไปความเพียรก็ละเอียดเข้าไปสติปัญญาละเอียดเข้าไปละเอียดเข้าไปนี่ก็เป็นมัชฌิมาพอเหมาะสมกับการแก้กิเลสเป็นประเภทไปโดยลำดับนั่นท่านเอามัชฌิมานี่เมื่อขึ้นต่อกรกับกิเลสด้วยความเพียรตนแล้วได้ประสบพบเห็นกับตนเองแล้วทำไมจะพูดไม่ได้นี่มันสำคัญตรงนี้การที่เพียรแต่ความจำมาไม่ว่าท่านว่าเราไม่ได้ตำหนิใครนะมันเป็นเหมือนกันหมดได้แต่ชื่อแต่เสียงเวลาจะปฏิบัติไม่ถูกไม่ทราบจะทำยังไงเพราะฉะนั้นจึงต้องวิ่งหาครูหาอาจารย์ที่ท่านมีความชำนิชำนาญในทางนี้มาแล้วนั่นสินี่เรื่องมันเป็นอย่างนั้นนี่ท่านเรียกว่าภาคความจริงเป็นอย่างนี้ภาคความจำเราเรียนมาเพื่อเป็นแบบแผนตำหรับตำราเป็นแนวทางแล้วก็ก้าวเดินตามนั้นมีผู้คอยแนะคอยบอกแล้วก็ก้าวเดินไปตามนั้น
พอปรากฏเป็นความจริงขึ้นมานั่นแหละที่นี่เป็นสมบัติของเราของเราเช่นจิตสงบก็ใจของเราเองนี่สงบไม่เป็นสมบัติของเราจะเป็นสมบัติของใครนั่นเป็นสมาธิก็เห็นอยู่ชัดๆภายในจิตใจเป็นปัญญาปัญญาขั้นใดก็รู้ชัดเป็นสมบัติของเราโดยไม่สงสัยไม่สงสัยจนกระทั่งวิมุตติหลุดพ้นจะเป็นสมบัติของใครใครเป็นผู้หลุดพ้นก็เราเองผู้หลุดพ้นนั่นนี่แหละภาคความจริงมันประจักษ์ภายในตัวเองนี่พูดถึงเรื่องความสงสารหมู่ความสงสารมากเหมือนกันเพราะเห็นโทษของกิเลสที่เห็นจริงๆไม่ใช่มาพูดแบบเปล่าๆเฉยๆเวลาฟาดกันก็ฟาดจริงๆเห็นคุณค่าของสติปัญญาที่เป็นฝ่ายธรรมก็เห็นจริงๆนะมันเห็นทั้งสองด้านคือว่าเห็นถึงขนาดที่ว่ายับยั้งความเพียรไหมไว้ไม่งั้นมันจะเลยเถิดนะก็เพราะความเห็นโทษนั่นเองแล้วเห็นคุณไปในขณะเดียวกันมันก็เด็ดแต่สิทุกอย่างเด็ดเองเมื่อถึงขั้นจะควรเด็ดได้ดูมาได้คนเราคนเราวิ่งหนีตายมันจะอ่อนข้อได้ไงจะไปความแรงได้ยังไงมันก็วิ่งจนสุดเหวี่ยงถ้าเป็นวิ่งนะจนกระทั่งว่าไปไม่ได้แล้วถึงจะอยู่ยอมตายเนี่ยเมื่อมันพอไปได้นี่ต้องไปพอคลานได้คลานคนเราเนี่ยนี่ก็เหมือนกันเราได้เห็นโทษของกิเลสอย่างเต็มหัวใจเห็นคุณแห่งธรรมเครื่องช่วยพยุงให้อยู่ในพ้นไปเต็มหัวใจเช่นเดียวกันแล้วต้องสุดเหวี่ยงเลยแต่ได้ทุกคนเมื่อถึงขั้นจะเป็นได้แล้วรอไม่ได้เลยนี่ท่านบอกความเพียรกล้าถ้าจะว่าเป็นความเพียรธรรมดาพูดไม่ถูกว่าเช่นหนึ่งประกอบความเพียรความพยายามไม่มีความพยายามนี่แต่ความเนี้ยเพียรกล้าไม่ถอยเลยได้ล้างเอาไว้นะเรียกว่าความเพียรกล้าขั้นนั่นแหละนี่จิตเป็นตอนเป็นขั้นอย่างนี้ขั้นที่ชนมุนวุ่นวายขั้นที่หนักหน่วงมากนี่ก็คือขั้นธรรมดาเราที่จะก้าวสังหารกิเลสตัวที่มันเป็นเครื่องดึงดูดแต่น้ำขันจะเป็นเหมือนกับแม่เหล็กที่ว่ามันดูดเอาจริงๆก้าวไม่ออกอันนี้ต้องในรุนแรงในใช้กำลังความเพียรทุกด้านต้องหนักสติปัญญาก็หนักอย่างที่ท่านว่าเจริญอสุภะอสุภังเจริญจนกระทั่งถึงมองเห็นอะไรให้เป็นดังที่เราเห็นหมดเจริญจนก็เห็นมองเห็นคนเห็นแต่กระดูกเพราะมองเห็นเราเห็นแต่กระดูกมองเห็นใครก็เป็นแต่กระดูกไปหมดเลยเมื่อมองเห็นเราเป็นยังไงเห็นมีแต่เนื้อแดงโล่ไปหมดในตัวของเราเห็นคนอื่นมันก็เป็นอย่างนั้นนะมันเทียบกันได้ทันทีจริงๆดังในตำราท่านก็แสดงเอาไว้ว่าพระท่านบำเพ็ญสมณธรรมอยู่แล้วมีผู้ชายคนหนึ่งไปตามหาภรรยาเขาน่ะแล้วผ่านไปหาพระก็ไปถามพระว่าเห็นผู้หญิงผ่านไปนี่ไหมท่านบอกไม่เห็นผู้หญิงเห็นแต่กระดูกนั่งมีแต่กองกระดูกไปท่านว่าก็ท่านพิจารณาอยู่ในขั้นนั้นท่านเห็นนั่นก็เห็นเป็นอย่างนั้นจริงๆท่านไม่ได้เห็นนะเนื้อเห็นหนังก็เห็นกระดูกเพราะท่านพิจารณากระดูกจนชำนิชำนาญติดใจมองเมื่อไรก็จ้าเมื่อนั้นกระดูกนั่นมือพันในตัวเองแล้วมองเห็นคนนั้นก็เป็นกระดูกไปหมดเพราะฉะนั้นท่านถึงบอกเขาว่าไม่เห็นคนไม่เห็นผู้หญิงเห็นแต่กระดูกผ่านไปนี่ว่าอย่างท่านมหาท่านก็รู้เพราะมันอยู่ในหลักวิชาประเดียนอันนี้นี่อย่างนี้เลยมีเราเวลาเราพิจารณานี่ก็เป็นอย่างนั้นเราเองมันชำนาญทางเนื้อมันแดงโล่ไปหมดทั้งตัวหนังไม่มีมีแต่แดงโล่เนี่ยเริ่มเป็นอสุภะที่แรกมันก็เห็นเนื้อซะก่อนแดงโล่ไปหมดทั้งตัวหนังไม่มีทั้งกินหนังก็หุ้มอยู่นั้นแหละมันไม่เห็นมันไม่ดูมันไม่ถนัดเหมือนกับดูเนื้อนี่เมื่อออกจากนี้แล้วมองใครก็ตามมันก็เป็นเนื้อไปหมดแดงโล่ไปหมดหลังจากนั้นก็พิจารณาแยกออกอีกจนกระทั่งกลายเป็นกองกระดูกดังที่พระในขั้นพุทธการท่านว่ามันก็เป็นเรื่องกระดูกไปหมดจากนั้นมันก็หมดสภาพจากความเป็นกระดูกลงเป็นอากาศธาตุว่างไปหมดเนี่ยจิตมันเป็นขั้นๆอย่างนั้นนะการปฏิบัติถ้ามันอยู่ในขั้นอสุภะอสุภังนี่กับขั้นราคะตัณหามันก็เป็นขั้นเดียวกันที่มันจะแก้กันเมื่อมันผ่านของมันไปแล้วมันก็ก้าวถึงขั้นว่างมันก็ว่างมองเห็นอะไรมันว่างไปหมดมองเห็นคนก็เพียงเป็นร่างๆมองเห็นภูเขาทั้งลูกก็พอเป็นร่างๆมันทะลุไปหมดว่างไปหมดเลยเนี่ยมันเป็นอยู่ในหัวใจเป็นผู้ว่างมองอะไรมันก็ว่างไปหมดเนี่ย
เป็นอย่างนั้นว่างเข้าไปว่างเข้าไปว่างข้างนอกข้างในยังไม่ว่างตัวเองคือคำว่าใจว่างมันว่างอยู่ในรัศมีของใจแต่ตัวใจจริงๆมันยังไม่ว่างนั่นความสว่างของใจเนี่ยพาให้ว่างไปหมดมองอะไรมันก็ว่างทีนี้พอย้อนเข้าไปสู่ภายในอวิชชาก็หมดไปว่างจริงๆแล้วนั่นว่างด้วยวางด้วยทั้งว่างทั้งวางด้วยแล้วไม่มีอะไรยึดถือมันก็เป็นอิสระภาพหนึ่งนี่เป็นขั้นเป็นขั้นการพิจารณาทางด้านจิตตภาวนาเป็นอย่างนั้นไม่เห็นอยู่ในหัวใจเจ้าของเลยมันจะไปไหนเมื่อพิจารณาเข้าไปมันเป็นอย่างนั้นไม่มีใครบอกมันก็รู้มันเป็นไม่รู้เรื่องไงก็มันเป็นนี่เห็นอยู่ชัดๆมองไปไหนมันก็ว่างไปหมดเลยแล้วดูในร่างกายเจ้าของก็ดูร่างกายนี่ก็ดูที่มันหนาแน่นขนาดนั้นมองเห็นชัดๆมันเรามองทะลุมาเลยพอจิตมันได้สว่างแล้วมันทะลุไปหมดเลยไม่มีอะไรเหลือเลยทะลุหมดสว่างจ้าไปหมดเลยเพราะงั้นถึงได้พูดเพียงขั้นที่ว่ามันที่ว่าจิตสว่างจิตผ่องใสสว่างทำไมสว่างก็นั่งหนาจะเป็นเจ้าของอัศจรรย์เจ้าของแล้วก็ปรากฏธรรมขึ้นมาเตือนเจ้าของเราไม่รู้เนี่ยเราแก้ไม่เป็นเรายึดออกเป็นคติไม่ได้ถ้ามีอยู่มีต่อมันรู้อยู่ตรงไหนนั่นแหละคือตัวพบนี่แหละท่านบอกชัดจริงๆนะธรรมที่ท่านผุดขึ้นมานี่บอกชัดนั่นแหละจุดนั่นแหละต่อมเนี่ยต่อมแห่งความสว่างนั่นจุดแห่งความสว่างรู้กันอยู่ความสว่างกับความสว่างนั่นน่ะแต่พ่อแม่ครูอาจารย์ยังมีชีวิตอยู่หมายท่านจะใส่ผังเดียวก็นั่นน่ะพอท่านนั้นมันก็ผังเลยล่ะรู้ทันทีอย่างนี้มันไม่มีใครบอกเยท่านก็ล่วงไปใหม่ๆไปด้วยนะแต่ในปีนั้นด้วยนี่แก้ปัญหาเรื่องของมันก็แก้ไม่ตกมันกระทั่งมันผ่านไปแล้วมันถึงรู้อ๋อความว่าจุดที่ต่อมันคืออะไรก็คืออันนี้เองเนี่ยมันผ่านไปแล้วถึงรู้แล้วก่อนเราไม่รู้ปัญหาเกิดขึ้นมาว่ามีจุดก็คือจุดแห่งความสว่างที่อยู่กับใจนั่นเองนี่ต่อมก็จุดก็อันเดียวกันนะคือแยกไขความลงไปเฉยให้ชัดเจนขึ้นมาถ้ามีจุดมีต่อมแห่งรู้อยู่ตรงไหนนั่นแหละคือตัวครบแล้วบอกชัดนั่นแหละตัวครบก็คืออวิชชานั่นเองนั่นแหละอวิชชาเป็นอย่างนั้นนะก็เท่ากับอย่างนี้พอพิจารณาไปพิจารณามามันหลายครั้งหนมันไม่มีที่ไปเนี่ยก็จิตมันปล่อยไปหมดวางไปหมดทั่วแดนโลกธาตุไม่มีอะไรมาคล้องในหัวใจติดในหัวใจเลยมันก็มีอันนี้ถ้าให้ดูดดื่มซึมซาบกันอยู่กับอันนี้มันก็ฟัดกันไปฟัดกันมาทั้งรักทั้งสงวนทั้งพิจารณาและสุดท้ายมันก็ทนไม่ได้เพราะสติปัญญาประเภทนี้ไม่ใช่สติปัญญาที่ว่าหลงนอนจมนะแต่สติปัญญาถึงหลงก็หลงโยมก็จริงแต่ความคิดความพิจารณามันไม่ถอยนะมันก็ผ่านกันจนได้เอาสักกระจายนะถึงได้มาเห็นโทษโอ้โหว่าจุดไหนโอ้จุดนี้อย่างนี้มันออกจากนั้นมันไม่มีจุดนี่นั่นมันเป็นเครื่องยืนยันกันอย่างนี้ออกจากนี้แล้วมันไม่มีจุดแต่ว่ามันก็ว่างไปทั้งหมดทั้งหัวใจจะของก็ว่างอะไรพักว่างไปหมดอย่าว่าแต่มันมีอะไรจะมาเป็นจุดเป็นต่ำอยู่เลยว่างไปทั้งหมดจริงๆไม่มีอะไรเหรอนี่มันก็ชัดเลยเจ้มาอ๋อองค์นี้เองที่ปัญหาบอกนั่นนั่นท่านบอกว่าแดนสมมติพังลงไปแล้วนะเป็นใครมันก็รู้หมดอ่ะทำมันนี่ก็เป็นธรรมสดๆร้อนๆให้รู้เข้าไปสิทำไมจะไม่กราบพระพุทธเจ้าใครเป็นคนสอนไว้ทำเหล่านี้น่ะพระพุทธเจ้าแท้ๆเป็นผู้สอนไว้สดๆร้อนๆนี่นะเพราะฉะนั้นว่าองค์ศาสดาจะนิพพานไปกี่ปีแล้วไม่สำคัญความจริงไม่มีการสถานที่เวลาเวลาอากาลิโกความจริงที่รู้ที่เห็นคือความบริสุทธิ์พุทโธปรากฏอยู่ในหัวใจของเรานี่กับหัวใจพระพุทธเจ้าเป็นยังไงมันก็เป็นอันเดียวกันนะมันก็รู้ได้อย่างชัดเจนแล้วทำไงพวกเราพูดปฏิบัติแล้วก็มีตั้งแต่ชื่อแต่เสียงได้ยินก็อยู่เฉยๆหาพูดเรื่องของอัดของทำสมาธิปัญญาจนกระทั่งถึงมุดุดพ้นด้วยการปฏิบัติมันหาไม่เจอใช่ไหมทั้งที่ปฏิบัติกันอยู่หากันอยู่มันไม่เจอมันหายังไงกันมาพิจารณาดิมันน่าคิดมากนะมันก็เลยพูดแล้ววิธีหายากลำบากขนาดไหนก็เดินพูดให้หมู่เพื่อนฟังมันจะลืมได้ยังไงความเปลี่ยนเคยพูดแล้วมันลืมไม่ได้เลยไม่มีอะไรที่จะหนักมากยิ่งกว่าความเพียรของเรากับกิเลสที่ฟัดกันตั้งแต่วันออกปฏิบัติมาจนกระทั่งถึงที่ว่านี่มันมีเวลาว่างเลยถ้าเป็นนักมวยก็ไม่มีกรรมการมาแยกไม่ให้แยกเอาใครเก่งให้อยู่บนเวทีใครไม่เก่งให้พังนู่นน่ะบางทีจิตมันถอยเมื่อไหร่มันจะทุกข์ขนาดไหนจิตที่ไม่เคยถอยเลยนี่เป็นสัมพันธ์ที่น่าชมนะอันนี้ชมจริงเราก็ชมใครจะว่าเราอวดเราก็ตามมันเป็นเราก็บอกว่ามันเป็นคือมันไม่ถอยถ้ามันถอยที่อย่างเดียวก็เสร็จอย่างที่ว่าเจริญแล้วเสื่อมเจริญแล้วเสื่อมโอ้จนกระทั่งเสร็จ
มากจริงๆนะเข็ดจนถึงใจเรื่องเข็ดจิตเสื่อมดังที่เคยเล่าให้ฟังถ้ามันถอยแล้วเสร็จเลยนะไม่มีอะไรเหลือเนี่ยมันไม่ถอยนั่นสิเอาท่านั้นเอาท่านี้นั่นสุดท้ายก็อ้าวไม่กังวลกับอะไรอยากจะพุทโธอย่างเดียวอ่ะเสื่อมเสื่อมไปไม่เสียดายมันเคยเสื่อมมาพอแล้วอยากให้มันอยู่เท่าไหร่มันก็ไม่อยู่เอาที่นี้อ้าวอยากเสื่อมเสื่อมไปปล่อยเลยเหลือแต่พุทโธพุทโธแต่พุทโธนี้ไม่ปล่อยนะเอากันจนกระทั่งถึงพุทโธความรู้เป็นอันเดียวกันที่นี่จะบริกรรมยังไงก็พุทโธก็คำว่าพุทโธก็ไม่ปรากฏแล้วเหลือแต่ผู้รู้ที่เด่นมันเป็นถึงขนาดนั้นนะเวลาละเอียดเข้าจริงๆนะพุทโธกับคำบริกรรมเป็นอันเดียวคำบริกรรมไม่หายเงียบไปเลยเหลือแต่ความรู้ที่เด่นแล้วทำไงกันคำบริกรรมหายไปแล้วนี่ทั้งที่เราบริกรรมอยู่นะบริกรรมไม่ได้เลยหมดเป็นพุทโธเป็นพุทธะเด่นอ่ะหยุดซะก่อนจะจ่ออยู่นั่นนะกับผู้รู้พอได้โอกาสมันต้องมีจังหวะของมันเพราะออกจากนั้นปั๊บเราลึกพุทโธได้เอาพุทโธอัดเข้าไปปั๊บเลยนั่นเอาเท่านั้นถ้ามันก็เจริญที่ขาวนี่อ่ะมาถึงขั้นที่ควรเสื่อมมันจะเสื่อมอ่ะเสื่อมไปพุทโธไม่ปล่อยสุดท้ายเลยไม่เสื่อมเรื่อยๆนั่นแหละจึงรู้ได้ชัดว่าอ๋อที่มันเสื่อมเพราะเราความคาดความหมายสัญญาดีอยากให้เป็นอย่างนั้นอย่างนี้ลืมปัจจุบันธรรมนี่เสียแล้วมันก็เจริญไม่ได้ต้องเสื่อมที่เมื่อเอาปัจจุบันธรรมให้แน่นอยู่ตลอดเวลาคือว่าคำว่าพุทโธพุทโธแล้วอารมณ์ก็เกิดขึ้นจากปัจจุบันนี่นะมันก็ยอมรับแล้วอ๋อเป็นอย่างนี้เนี่ยทีถ้าพูดถึงเรื่องเกลียดเรื่องแค้นถึงใจจริงๆนะตรงเนี้ยพอเราได้เสียอกเสียใจจนกระทั่งน้ำตาร่วงคือกิเลสมันข้ามหัวเราต่อหน้าต่อตาเนี่ยสู้มันไม่ได้สติมีสู้มันไม่ได้ปัญญามีสู้มันไม่ได้เวลาจิตเสื่อมมันยิ่งแล้วยิ่งเป็นฟืนเป็นไฟไปหมดเลยนี่พอมันกลับได้มาแล้วมันถึงขยับกันใหญ่เอากันใหญ่เลยไม่มีคำว่าเสียดายอ้าวใครอยู่มันยิ่งหนักเข้าไปเลยนี่แหละมันน่าชมก็คือว่าไม่ถอยนั่นเองมันจะเป็นยังไงมันก็ไม่ถอยถ้าว่าถอยแล้วหมดเลยจริงๆไปไม่ได้ละนี่ก็ได้พูดให้หมู่เพื่อนฟังนี่เป็นมรรคเนี่ยเครียดแค้นอย่างที่ว่าเนี่ยเป็นมรรคอ้าวงั้นมันไม่ได้ลืมมีน้ำตาร่วงเพราะกิเลสข้ามหัวไปต่อหน้าต่อตาสู้มันไม่ได้นี่เอาชนะว่ากูจะต้องเอามึงจนได้นะลงถึงกูทั้งมึงนะก็รักสุดกับเราคนเดียวมันเป็นอยู่ในหัวใจเราเอาชนะกูต้องมีวันหนึ่งกูจะเอามึงจนได้เลยนาวนู่นอ่ะมันเครียดมันแค้นกันที่นี่พอได้แล้วมันเอาจริงๆไม่ใช่ก็เป็นไม่งั้นก้นจะเลอะหรือก้นทองแล้วทั้งแตกเลอะไปหมดนั่งพอนหาโอ้ยเป็นก็เป็นตายก็ตายหามรุ่งหามค่ำไม่หรือมีคิดว่าจะเป็นจะตายอะไรเลยนะเพราะความเครียดแค้นเมื่อเราทำลงไปมันเห็นประจักษ์ในหัวใจของเราเมื่อสติปัญญามีกำลังพร้อมก็ฟาดกันนี่มันก็เห็นความอัศจรรย์ขึ้นภายในจิตใจในคืนวันเช่นนั้นวันตลอดรุ่งตลอดรุ่งมันได้ทุกคืนนี่ไม่มีที่จะพลาดไปถ้าวันไหนได้เอากันเต็มที่มันไม่ได้พลาดนะได้อัศจรรย์ทุกคืนมันหนักเอากันอย่างหนักเดียวนี่เป็นมรรคเนี่ยฟังเอานะความเครียดแค้นอย่างนี้เป็นมาเครียดแค้นแบบกิเลสมันก็เป็นกิเลสอย่างที่เราว่าเครียดให้คนนั้นเครียดโกรธให้คนนี้นั่นอันนั้นเป็นกิเลสเครียดให้กิเลสที่ฝังในหัวใจของเรานี่เป็นคู่ต่อสู้กันเนี่ยเป็นมากอันนี้มีกำลังมากเท่าไรความเพียรยิ่งเด็ดนะนั่นมันเห็นประจักษ์ยังไงเลยความเครียดแค้นนี่มีหนักเท่าไรด้วยความเพียรมันยิ่งเด็ดลงไปเป็นก็เป็นตาก็ตาฟาดอย่างนี้ที่นี้มันก็เห็นประจักษ์ที่ว่าได้อัศจรรย์ก็ได้อัศจรรย์เพราะอันเนี่ยเพราะความเพียรเด็ดนี่เองนั่นมันเห็นอย่างนั้นใช่ไหมเขาเรียกว่ามากเลยไงเอาละนะเห็นนะเลือกกันแล้วนะพอสมควรแล้ว